ต่อไปนี้เราจะประดิษฐ์รูปที่เกิดจากรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าโดยการวางจุดยอดมุมของรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าไว้ที่ด้านของรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ารูปก่อนหน้านั้นเริ่มต้นโดยการสร้างฐานนะคะสร้างฐานของรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าในการสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่านี้เราเคยเรียนมาครั้งนึงแล้วนะคะเราจะกำหนดให้จุดนี้เป็นจุดหมุนปลุกจุดนี้ให้ตื่นระบุให้เป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนปลุกจุดและเส้นไปที่เมนูการแปลงเลือกคำสั่งหมุนเราจะหมุนมุมนี้ให้มีขนาดของมุมภายในเนี่ยเท่ากับ180องศาลบด้วย360องศาหารด้วยเครื่องหมายหารใช้ slash ที่ปุ่มตัวเลขนะคะหารด้วยจำนวนของเหลี่ยมที่เราต้องการในที่นี้เป็นรูปแปดเหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นเราก็สั่งให้หมุนที่จุดนี้เราก็ระบุให้เป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนเราปลุกส่วนของเส้นตรงและจุดไปที่เมนูการแปลงสั่งให้หมุนตอนนี้เขาคำนวณให้เราแล้วก็ค้างไว้ในกล่องโต้ตอบนะคะเราก็คลิกเลือกได้เลย135องศาแล้วก็ระบุจุดนี้เป็นจุดหมุนหมุนต่อไปเรื่อยๆนะคะระบุจุดหมุนใหม่สั่งหมุนต่อไประบุจุดหมุนใหม่สั่งหมุนต่อไปจุดสุดท้ายเราก็ปลุกให้ตื่นแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมถึงตอนนี้เราก็ได้รูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่เราต้องการแล้วนะคะรูปนี้เราสามารถปรับขยับได้ที่นี่ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องมีพารามิเตอร์ไปที่เมนูกราฟเลือกคำสั่งพารามิเตอร์ใหม่เราตั้งชื่อพารามิเตอร์ใหม่ว่า a ให้ค่าเริ่มต้นเป็น2นะคะแล้วก็ตกลงจากนั้นเราคำนวณหาค่าของ aเราจะคำนวณหาค่าของ a บวก1นะคะและเศษ1ส่วน a ไปที่การวัดเลือกคำสั่งคำนวณมาเศษ1ส่วน a ตกลงนะคะเอาละเราก็มีพารามิเตอร์และมีค่าที่การวัดที่เราเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปเราเตรียมพร้อมที่จะสร้างรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ารูปต่อไปนะคะโดยเริ่มระบุให้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางของการย่อขยายย่อขยายจุดปลายข้างนี้เลือกคำสั่งย่อขยายเราจะย่อขยายด้วยอัตราส่วนที่เราสร้างเอาไว้แล้วนะคะก็คือเศษ1ส่วน a เรานำเมาส์มาชี้ที่เศษ1ส่วน a ได้เลยนะคะแล้วก็สั่งให้ย่อขยายต่อไปเราจะระบุให้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางของการย่อขยายเราจะย่อขยายจุดนี้ไปที่การย่อขยายนะคะด้วยอัตราส่วนเศษ1ส่วน a เช่นเดียวกันเราสั่งให้ย่อขยายหลังจากนั้นเราลากเส้นเชื่อมจุดทั้ง2นี้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะคะเดี๋ยวเราตั้งชื่อจุด A B C D เพื่อจะได้เข้าใจตรงกันจุดแรกให้เป็นจุด A จุดต่อไปเขาก็จะเรียงไปตามลำดับตอนนี้เอามาขั้นตอนที่มีเส้นนี้หนึ่งเส้นแล้วนะคะเราจะสร้างรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่จุด C และจุด D นี้จะเป็นฐานของรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ารูปใหม่นะคะโดยปลุกจุด A และจุด D และพารามิเตอร์ A จากนั้นเราไปที่เมนูการแปลง
เลือกคำสั่งทำซ้ำเขาก็จะถามเราว่าภาพต้นแบบจากจุด A เนี่ยเราจะไปวางที่ไหนเราจะไปวางที่จุด C จุด B เราจะไปวางที่จุด D พารามิเตอร์ A เราจะกำหนดให้เป็น A บวก1แล้วสั่งให้ทำซ้ำสำหรับตารางนี้เราไม่ใช้ในที่นี้นะคะเราสามารถลบทิ้งได้เราได้รูปที่ต้องการแล้วเราเพิ่มการส่งใหม่ให้มีรูปที่สวยงามเหมือนทางซ้ายมือโดยปลุกภาพที่เกิดจากการทำซ้ำให้ตื่นนะคะแล้วก็กดคีย์บอร์ดเครื่องหมายบวกเพื่อส่งการทำซ้ำเพิ่มขึ้นเราก็จะได้รูปที่เกิดจากการทำซ้ำเหมือนรูปต้นแบบเนี่ยนะคะตามต้องการถ้าหากว่าเราไม่ต้องการให้มีจุดเราสามารถลบทิ้งบางจุดได้แต่บางจุดเราต้องเก็บซ่อนไว้